ขาแพ้ได้เลยนะอุ้ยเกมนี้เราได้เป็นสีขาวเย้เกมนี้เราเป็นสีขาวอีกแล้ว ยังชอบเลยตอนเป็นสีขาวเนี่ยแน่มาอีกแล้วมาอีกแล้วพวกนอกทรงเราก็จะตีของเราต่อไปนะเราจะไปของเราเรื่อยๆนะบุกไม้ตุ้มเขาเดินพลาดมาทีนี้เขาแพ้ได้เลยนะお前はもう死んでいる何เฮ้ยอันนี้เป็นรองหรือเปล่าผมว่าเขาน่าจะเป็นรองนะครับเตดขอเบี้ย1ตัวถึงแม้ว่าตาเดินเนี้ยจะไม่มีในหนังสือที่ผมนั่งพิมพ์มานะแต่ว่ามันจะเป็นตาเดินที่มันทานสะโพดกันได้มันคล้ายๆกันเย้ yeah! เป็นต่อเบี้ย1ตัวขอบคุณอาจารย์บอลวโรจน์ที่ช่วยชี้แนะหมากลูกทรงนี้มาใช้ดีมาก รีวิวดีหมากลูกทรงนี้เว็บอยากสุ่มเจออยู่นะตอนไลฟ์นี่แหละจะได้เล่นตัดกำลังนะเล่นไปพูดไปมันยากเหมือนกันนะมีใน iPad หรือยังครับแอปนี้มีใน iPad แล้วนะครับสามารถไปเล่นใน iPad กันได้นะตอนนี้มีแล้วผมว่าจริงๆนะง่ายๆเถอะจะไปเล่นอะไรยากเลยผมดูพี่มาเพื่อจะนำไปใช้แข่งครับชอบดูมากผมโอ้ขอบคุณมากครับคุณฟุกนะยินดีฮะขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งนะทำไมถึงไม่ชอบเปิดม้าซ้ายเหรอคือผมทำออสเลียนกับบอลเขาออสเลียนชื่อว่าม้ายงขวาปะทะม้ายงซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้บางอย่างว่ามันม้าซ้ายมันสู้ได้บางรูปซึ่งบางรูปมันก็สู้ไม่ได้นะมันก็เลยเป็นแบบนั้นมันก็เลยทำให้ผมสยองแค่นั้นเองก็เลยไม่กล้าที่จะเดินแค่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าเจอคนที่เขาจัดจริงๆแล้วเขาใช้โยงขวารับเขาไม่ใช้ม้าเทียมรับนะคือม้าซ้ายที่มันสู้ได้เพราะมันฝ่ายตรงข้ามเดินม้าเทียมรับอะไรเงี้ยก็เลยสู้ได้แต่ถ้าเกิดเจอโยงขวาเข้มๆแบบเออใช่เลยอย่างเงี้ยเสร็จโยงขวาขึ้นโคนได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นโคนอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเอาโคนไปต่อเขานี่ขึ้นมาขึ้นกลับไม่โกงขึ้นอีกตัวหนึ่งโคนตัวนี้มันเป็นจุดอ่อนไหมเดี๋ยวเราจะพยายามซ้อนเรือนะจะล่อซ้อนเรือแล้วเดี๋ยวเราจะไปซ้อนไล่โคนเราเดินมาอย่างนี้อีกแล้วเหมือนกับหนังสือที่เราเพิ่งพิมพ์ตอนบ่ายเลยเนี่ยนั่นแน่เออถ้าผมกินสมมุตินะ what if ถ้าผมกินตุ้มเขาจะอะไรกินเขาจะเอาม้ากินตุ้มถ้าผมเดินม้าตานี้เขาอาจจะยัดโคนเข้ามาแน่อันแฮปปี้ไม่ดีเดินม้าแล้วกันเรือจับม้าเหรอเรือจับม้าอ๋อแบบเรือไปก่อกวนม้าอะไรเงี้ยเหรอโอ้ก็ดีนะแต่ว่าเม้นช้าไปหน่อย เห็นไวกว่านี้ก็น่าจะดีแต่ขอบคุณมากนะขอบคุณสำหรับแต้มทางบ้านมากเออจริงๆก็เป็นแต้มง่ายๆนะทำไมมองไม่เห็นเออเป็นแต้มง่ายๆท่าง่ายๆเลยเรือจับม้าแล้วก็เข็นเบี้ยริมอะไรเงี้ยเข็นเบี้ยริมขึ้นเบี้ยให้มันซับพอร์ตโคนให้มันซับพอร์ตโคนสามารถไปได้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต้มแบบโคตรง่ายเลยผมไม่เห็นมาเนี่ยถ้าผมเดินโคนไล่เขาจะถอยม้าหนีตานี้ไม่ได้ถ้าผมเดินโคนไล่เขาจะถอยม้าหนีประตานี้ได้กินผมว่าผมเข็นเบี้ยเถอะอุ๊ยมาแล้วม้ากินผมไม่เอาเบี้ยกินเด็ดขาดอุ๊ยมาอีกแล้วตอนนี้ผมเป็นต่ออะไรครับเนี่ยผมเป็นต่อเบี้ยตัวเดียวน้ำตาจะไหลเดินตั้งนาน
น้อยอะไรขนาดนี้เนี่ยมันยังไม่พอชนะเลยอ่ะตอนเนี้ยว่าไม่ได้ละเวลาก็เป็นรองเหรอโอ้ตายละเดินมาเขาจะเดินมาด้วยปึ๊บได้ไหมบันเดอร์เปล่าไม่รู้นะซุยๆมั่วๆแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะแบบเรือจับม้าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เรือจับม้าเรืออะไรไม่ม้าจับเบี้ยม้าจับเบี้ยใช่ไหมมันดูซุยๆไปเรื่อยเงี้ยไม่รู้นะผมว่าแต้มผมเริ่มเลอะเทอะแล้วอ่ะผมว่าผมเริ่มเดินเลอะเทอะจริงๆหมากเป็นต่อชนะเนี่ยแต่ดูเริ่มเลอะเทอะแล้วเนี่ยจึกอ่ะเรือจับโคนสวัสดีครับคุณแฟตพีฮะสวัสดีครับแต่ผมว่าผมเริ่มเดินเลอะเทอะจริงๆเลยหมากมันเริ่มแกว่งอ่ะคือแบบสเต็ปการเดินมันเริ่มมีการอาการแกว่งเซเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแกว่งจริงนะเนี่ยรู้สึกว่าแบบเดินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ออกจะแนวไปทางแบบพร้อมจะเป็นรองได้อะไรเงี้ยเราลุกทิกกี้ไปทีนึงก่อนโลกทิกกี้ลุกไปทีนึงถอยโคนขอดูเขาว่าเขาเอาไงนะกลับมาตาเดิมต่อยอีกแล้วไปตรงข้ามถอยถ้าเราจับหมาเขาเอาม้าจับโคนโอเคผมว่าอาจจะได้รูบุกละมันเป็นกับดักเขาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่ามันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะเป็นตาที่ต้องเดินตาเนี้ยผมว่าขึ้นขุนป่ะจากเซนส์การเดินหมากรุกนะกว่า20ปีของผมว่าเราต้องขึ้นขุนเขาไม่เห็นแต้มขังม้ามันจะไปขังยังไงอะมันขังยังไงก่อนมันขังยังไงก่อนมันขังได้แล้วครับได้ใช่ไหมแต่ดูแล้วถ้าเอาจากคอมมอนเซนส์อะผมว่ามันก็มีแววขังอยู่นะที่คุณพูดมามันก็อาจจะมีนัยยะสำคัญอยู่บ้างใช่ๆมันก็มีแววอยู่โยกม้ากินเบี้ยเถอะอันแน่เดินม้ากินเบี้ยแล้วจะโยกม้ามาตานี้จึ๊กๆทีหนึ่งเดินโคลนก่อนต้องใช้สมาธินิดนึงนะคืออาจจะแบบอาจจะไม่ได้พูดตลอดเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิจริงๆว่ะแชทหมากมันไม่ง่ายเลยว่ะแชทจริงอะเนี่ยหมากแบบไม่ง่ายเลยนะรูปทรงเนี้ยมันเดินไม่ง่ายนะเว้ยแชทต้องนิดนึงว่ะไม่งั้นเดินไม่ได้จริงๆว่ะเดินไปคุยไปนี่สงสัยจะล้มปากอ่าวตาเมื่อกี้พี่อาจจะกินเบี้ยได้แล้ววันนี้อันนั้นผมอาจจะพลาดเองอยากเล่นมั่งโหลดยังไงเหรอก็โหลดใน App Store Play Store ก็ได้นะเอาเป็นว่าเพื่อนๆใช้โทรศัพท์รุ่นใดอ่ะละถ้าใช้ iPhone ก็ไปดาวน์โหลดคือเราพิมพ์คำว่าแอปพลิเคชันอะไรนะหมากรุกไทยขั้นเทพเงี้ยเราพิมพ์ไปตามเนี้ยหมากรุกไทยขั้นเทพเพื่อนๆเจอเลยทันทีนะไม่ว่าจะ iOS Android หรือว่าใดๆก็ตามเจอแน่นอนนะโหตอนนี้รูปทรงโฟลว์นี้ผมว่าชนะแล้ววะผมว่าโฟลว์นี้ชนะจึ๊ก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 ปุ๊บ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 ผมว่าโฟลว์นี้เราน่าจะชนะได้นะปุ๊บถอยแน่เป็นสเต็ปโอเคผมว่าผมน่าจะได้ฉากจบแล้วฉากจบของละครเรื่องนี้มันน่าจะต้องจบแล้วลูกลูกลูกต้องขึ้นตาไหนครับเนี่ยต้องขึ้นตาไหนวะเนี่ยตานี้หรือเปล่าแล้วก็หลบ
มือนผมคิดช้าๆไงไม่รู้เนาะรู้สึกไหมผมว่ามันอาจจะตามอายุหรือเปล่าผมรู้สึกได้เลยว่าผมคิดช้าๆไงไม่รู้โอเคเราจะไปไล่3เบี้ยกันนะครับนี่เราจะเปิดตำราไล่3เบี้ยกันละลูกแอปนี้มันสาใจตรงนี้แหละมันได้ลูกๆๆๆๆอย่างเงี้ยถอยออกมาก่อนมีไอเดียแล้วถ้าตัวหมามันไม่พอเราก็ต้องไปซัมมอนเขาออกมาเพิ่มนะเราจะไปแบบไล่เขามาอย่างนี้ไล่กินนะทีละตัวทีละตัวไม่งั้นเราไม่ชนะนะผมไม่สนใจเราเบสมูฟแบบตอนเนี้ยเราเดินแบบเอาแบบง่ายๆว่านะตอนนี้ลุกไม่นับเหรอครับไม่นับครับเพราะว่าเรามีเบี้ยคว่ำไงครับเรามีเบี้ยคว่ำ2ตัวเลยนะครับมันยังไงก็นับไม่ได้ตามกติกานะตอนนี้คารวาสผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ